ประธานวิปรัฐบาลอุดมเดชรัตนเสถียรบอกว่าจากการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ของพรรคเพื่อไทยแต่พรรคชาติไทยพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอเสนอร่างของพรรคไว้ซึ่งล่าสุดสามารถรวบรวมรายชื่อในส่วนของส.ส.พรรคเพื่อไทยได้กว่า200รายชื่อแล้วส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นคาดว่าจะสามารถรวบรวมรายชื่อได้ทันก่อนวันพรุ่งนี้ประธานวิปรัฐบาลบอกด้วยว่าหลังรวบรวมรายชื่อแล้วเสร็จจะยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา291ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ส่วนเวลาในการยื่นจะนัดหมายกับประธานสภาอีกครั้ง